ติดตามนะครับคลิปของอาจารย์แล้วก็ช่วยกด subscribe กดไลค์กดแชร์ให้คุณครูหน่อยนะลูกนะเพราะอย่างน้อยก็จะได้สร้างกำลังใจให้กับคุณครูนะครับโอเคครับมาเรียนกันอีกหน้าหนึ่งนะครับหน้าที่คุณครูได้เตรียมเอกสารไว้วันนี้คือหน้าที่20นะครับหนังสือสมัย5ในส่วนที่เป็น workbook นะครับก็คือเป็นหนังสือแบบฝึกหัดนั่นเองคำสั่งก็บอกว่า rearrange นะครับ rearrange แปลว่าจัดการใหม่นะครับนะจัดการเสียใหม่จัดการอะไรครับ the sentences นะครับประโยคหลายๆประโยคเหล่านี้ then นะครับแล้วให้ listen นะครับให้ฟัง and check ให้ตรวจสอบดังนั้นมีคลิปเสียงเรามาฟังคลิปเสียงกันก่อนครับผมPractice book, Unit 2, Lesson 2, Exercise 5. Rearrange the sentences, then listen and check. May I ask you some questions? Yes, of course. Where does your father work? He works on planes. What does he do? He's a pilot. Thank you. You're welcome.เขาพูดเร็วมากจนคุณครูขีดไม่ทันเลยนะครับนะนั่นก็คือประโยคแรกนะครับแล้วประโยคที่หนึ่งก็คือเขาใส่เลขหนึ่งไว้แล้วนะครับ May I ask you some question May นะครับชื่อคนนะครับใส่คอมม่านิดหนึ่งก็ดีนะครับนะ I ask you some question นะครับฉันจะถามเธอจะถามคำถามเธอสักหน่อยได้ไหมครับได้ไหมคะนะครับ May ก็ตอบว่า Yes of course นะครับได้เลยครับได้เลยค่ะแล้วก็ดูมาตามหมายเลขนะครับ3นะครับนะผู้ชายก็ถามว่า Where does your father work แปลว่าคุณพ่อของเธอนั้นทำงานที่ไหนนะครับเขาก็ตอบข้อ4ว่า He works on plane นะครับท่านทำงานบนเครื่องบินพอข้อที่5ครับ What does he do นะครับแปลว่าท่านประกอบอาชีพอะไรนะครับนะไม่ได้แปลว่าท่านทำอะไรนะครับก็ตอบข้อที่6ก็คือ He is a pilot นะครับท่านเป็นนักบินแล้วข้อที่7ก็Thank you นะครับขอบคุณมากมากเมื่อเขาขอบคุณเราเราก็ตอบด้วย you're welcome นะครับด้วยความยินดีแล้วนี่คุณครูก็เรียง1ถึง8ไว้ให้แล้วนะครับผมแล้วก็มาต่อคำถามสุดท้ายนะครับเขาถามว่าคำสั่งก็สั่งว่าให้ listen ให้ฟังนะครับ and และให้ complete ให้เติมลงไปให้สมบูรณ์ดังนั้นเราต้องฟังคลิปเสียงนะครับถึงจะเติมได้ถูกต้องถ้าไม่ฟังคลิปเสียงเติมไม่ได้เลยนะครับข้อนี้Practice book, Unit 2, Lesson 2, Exercise 6. Listen and complete. Who's that? That's Peter. What does he do? He's a police officer. Where's he from? He's from Canada. What's his nationality? He's Canadian. Thank you.You're welcome. โอเคนะครับผมนั่นก็คือ What is that? นั่นคือใครนะครับนะนั่นคือใคร That's Peter นะครับนั่นคือปีเตอร์นะครับนะเขาคือปีเตอร์หรือว่านั่นคือปีเตอร์นะครับนะ That แปลว่านั่นนะครับก็แล้วแต่นะครับแปลอย่างนี้ก็ไม่ผิด What does he do? นะครับเขาประกอบอาชีพอะไรนะครับอย่าไปแปลว่าเขาทำอะไรแหมลิ้นพันกันเลยก็ตอบว่า he is a police officer นะครับเขาเป็นเจ้าพนักงานตำรวจหรือเขาเป็นตำรวจ where is he from นะครับเขามาจากประเทศไหน he is from Canada มาจากประเทศแคนาดา what is his nationality นะครับเขาสัญชาติอะไรก็ he is Canadian นะครับแล้วก็ thank you ขอบคุณนะครับ you're welcome ไม่เป็นไรด้วยความยินดีนะครับผม now ตอนนี้ practice นะครับให้นักเรียนฝึกหัดพูดสลับกันนะครับ with กับ your partner ก็คือเพื่อนของนักเรียนเองสลับกันเป็น A และ B สลับกันพูดนะครับผมแล้วนักเรียนก็จะเก่งภาษาอังกฤษนะครับเป็นว่าวันนี้คุณครูเตรียมเอกสารไว้ถึงหน้า20นะครับนะเป็นการไลฟ์สดได้ครึ่งเดียวแล้วก็ไลฟ์สดใน Facebook ส่วนตัวนะFacebook Fanpage นะครับนะแหมพูดผิดพูดถูกชื่อแฟนเพจว่าเรียนภาษาอังกฤษกับครูพี่นันฟรีนะครับนะไม่มีผู้ชมอยู่ในขณะนี้ก็ไม่เป็นไรนะครับผมคุณครูขอจบการบันทึกเอาไว้นะครับนะท่านผู้ชมสามารถมาเปิด
ชมได้นะครับแล้วก็ที่สำคัญคือสามารถไปดูได้ใน YouTube นะครับนะคุณครูก็จะเขียนชื่อหนังสือเอาไว้แล้วนะครับว่าสมาย5วงเล็บ workbook นะครับนะตั้งแต่หน้า1เรียงไปจนถึงหน้านี้หน้าที่20นะครับผมวันนี้ก็ขอจบการบันทึกคลิปไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับขอขอบคุณทุกท่านที่กด Subscribe กดไลค์กดแชร์นะครับหรือต้องการจะสนับสนุนช่องนะครับก็ขอขอบคุณอย่างยิ่งนะครับด้วยการเข้าบัญชีตามเลขบัญชีที่ได้แนบเอาไว้ใต้คลิปแล้วนะครับผมวันนี้จบแค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับผม